ถ้ากลับมาตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่า15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ทําหรือไม่ได้ทําอะไรตรงนี้คุณวัฒน์มองยังไงคะแล้วมันจะเดินข้างหน้ากันยังไงโอเคได้ทําก็ไปเยอะไม่ได้ทําก็เยอะผมเอาพูดภาพรวมก็แล้วกันผมคงต้องตําหนินักการเมืองและรัฐบาลไม่ว่ายุคไหนใครเป็นรัฐบาลพรรคไหนก็ตามนะครับมักจะคิดถึงพรรคตัวเองมากกว่าปากก็พูดนะเพื่อประชาชนเวลาหาเสียงก็เพื่อประชาชนแต่พอมาถึงต้องทำจริงๆเนี่ยคิดถึงพรรคตัวเองก่อนให้อยู่เป็นรัฐบาลให้ได้เพราะนั้นจะให้ false signal หรือสัญญาณที่ผิดอะไรก็แล้วแต่อย่าว่าแต่อดีตเลยครับวันนี้ดูปัจจุบันขอวกมาถึงปัจจุบันนะถ้าตราบใดที่รัฐบาลพรรคการเมืองบริหารอย่างนี้เนี่ยทั้งอดีตและปัจจุบันประเทศไทยไปไม่ได้ที่บอกขอเอามาพูดปัจจุบันเนี่ยสัญญาณออกมาแล้วส่งออกมันไม่โตก็ยังดื้อดันอยู่นั่นน่ะส่งออกปีนี้ต้องโต 15% GDP พูดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบอกจะโต 7% ใครจะไปคิดว่าวิกฤตยุโรปมันจะบานปลายเขามันวิกฤตยุโรปมันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีหรือกลางปีจำไม่ได้นะตั้งเป้าเอาไว้เพราะเราไปเจอน้ำท่วมไงก็นะปีนี้ต้องโต 7% อ้าววิกฤตยุโรปมันยังไม่จบมันยังบานปลายไปอีกจากกรีซตอนนี้มันขยายไปแม้กระทั่งอิตาลีสเปนอะไรเนี่ยนะจนเยอรมันขนาดที่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยจะไปอุ้มเนี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษก็โดนดาวเกรดโดน Moody's Sustainable ดาวเกรดเยอรมันวันนี้ตัวเลขความล้มเหลวของเศรษฐกิจของธุรกิจเกิดขึ้นคนว่างงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเยอรมันพูดงานตอนนี้ขาลงแล้วใครจะไปช่วยใครเราก็ยังบอกว่าไม่ได้ส่งออกต้องโตได้15% GDP 7% ทั้งที่หน่วยงานของรัฐนะซึ่งพอเชื่อถือได้ก็บอกมาแล้วส่งออกตรงเองก็ 12% กว่า GDP อย่างเก่งก็ 5% กว่าเห็นไหมนโยบายบอกว่าไม่ได้ฝืนแล้วไงบอกไม่เป็นไรตลาดส่งออกเราส่งตลาดใหญ่ก็คืออเมริกายุโรปญี่ปุ่นถึงแม้กำลังซื้อเราก็ไปหาตลาดใหม่โหหาตลาดใหม่มันได้แต่ตลาดใหม่มันเป็นตลาดอาจจะประเทศที่ยากจนแอฟริกาอย่างเงี้ยขายได้เก็บเงินได้ไหมไม่แน่ใจซื้อเยอะไหมไม่เยอะเวลาซื้อต่อรองราคาไหมต่อรองราคาในขณะที่วันนี้ก็ต้องยอมรับข้าวเราส่งออกมาเป็นอันดับหนึ่ง20กว่าปีกำลังจะสูญเสียแล้วนะเพราะข้าวเราแพงกว่าคืออะไรต่างๆผมถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยโทษใครผมต้องโทษผู้บริหารประเทศก่อนอดีตและปัจจุบันไม่ผมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากจะทำไหมเช่นแก้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีการแก้บ้างนะเหมาะสมกับสมัยบ้างไม่เหมาะสมกับสมัยบ้างไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมก็เลยไม่อยากจะพูดว่าควรจะได้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอย่าทำอะไรผมขอว่าใครก็ตามที่มาบริหารประเทศพรรคไหนก็ได้รัฐบาลไหนก็ได้ขอให้บริหารด้วยความจริงนะฮะความจริงก็คือโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์คอร์รัปชันนะอย่าว่าแต่ประเทศไทยและประเทศที่เจริญแล้วเขาก็มีเพียงแต่ว่ามันทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมนะฮะทุนนิยมมันก็ต้องมีเรื่องผลประโยชน์นะผมไม่ได้พูดแต่ว่าประเทศมันต้องเจริญก้าวหน้าและอยู่ความจริงเท่านั้นที่จะให้ภาคเอกชนเขารู้นะว่าเอ้ยเขาต้องปรับตัวอย่างไรไม่ใช่ไปบอกเขาฝันหวานอยู่เรื่อยนะโอกาสที่เราจะเจอวิกฤตอย่างนั้นโอ้แน่นอนแน่นอนที่สุดคุณลาบต้องเข้าใจนะผมมักจะบอกหลายๆคนบอกเรามานั่งคุยกันนี้ดีกว่าคุณตั้งแต่รู้ความเอาตั้งแต่คุณจบม.ปลายจนถึงวันนี้เนี่ยคุณเห็นเลยว่าอเมริกาเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยุโรปเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยญี่ปุ่นหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่2เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไต้หวันรุ่งเรืองร่ำรวยถามว่าประเทศเหล่านี้วันนี้เนี่ยขาขึ้นหรือขาลงขาลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ได้ทำให้เศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทยจากประเทศที่ด้อยพัฒนากลายเป็นกำลังพัฒนาได้โตขึ้นเพราะกำลังซื้อจากพวกนี้วันนี้พวกนี้กำลังซื้อเนี่ยกำลังถอยลงใครจะมาช่วยซื้อเราอย่างที่ผมบอกเลยครับซื้อได้แต่ไม่มีเงิน ไม่มีเงินจ่าย
ดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกกำลังขาลงซึ่งจะกระทบประเทศไทยซึ่งเราเป็นประเทศเล็กๆนะหลายคนก็บอกเอ้ยจีนยังอยู่ผมก็ถามว่าจีนรวยเพราะใครจีนรวยเพราะอเมริกายุโรปญี่ปุ่นวันนี้เขาเริ่มไม่รวยแล้วอ่ะแล้วจีนจะรวยไหมเศรษฐกิจจีนก็เห็นแล้วเริ่มโตรัฐบาลจีนก็พูดมาแล้วท่านประธานาธิบดีท่านนายกจีนก็บอกว่าสงสัยเราจะต้องช่วยซื้อของจีนแล้วนะเพราะต่างประเทศก็ไม่มีปัญญาซื้อของเราเขาเรียกว่าบายไชน่าแล้วคนจีนช่วยซื้อของจีนเนี่ยคุณคิดว่าจะให้ราคาดีเท่ากับยุโรปอเมริกาไหมไม่มีทางนะดังนั้นคุณถึงเห็นว่าช่วงนี้ราคาพวกสินค้าพืชไร่อะไรต่างๆตกหมดเพราะจีนเริ่มหดตัวเศรษฐกิจเคยโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่ถึง2หลัก 7-8% ดังนั้นความต้องการในพวกวัตถุดิบต่างๆแม้กระทั่งการเดินเรือค่าระวางเรือเดี๋ยวนี้ก็ลงสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอ้โหเรือไม่พอจีนซื้อทีนึงเหมาทั้งกองทัพเรือเลยบริษัทเรือก็ไปต่อเรือเพิ่มตายพอดีเศรษฐกิจมันลงจีนซื้อน้อยลงเรือก็เหลือเยอะค่าระวางก็เลยลงกันใหญ่อันนี้มันเรื่องดีอุปสงค์อุปทานมันธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกแล้วยอมรับความจริงว่าทั้งโลกดังนั้นเนี่ยประเทศไทยควรจะทำไงคน67ล้านคนนะฮะเราจะต้องทำยังไงแก้ไขปัญหาไงผมบอกได้เลยนะถ้าวันนี้ผมเป็นรัฐบาลไอ้ตลาดส่งออกผมไม่ไปขยันหามันหรอกผมจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีของดีอยู่เราไม่พูดง่ายเราไม่ต้องไปหาเขาอะทรัพยากรเรามีถูกต้องการท่องเที่ยวเน้นเรื่องท่องเอาคนมาเยอะๆทำให้มันได้เลยล้านๆคือเรามีของดีไงเราไม่ต้องไปขวนขวายหาของเขาเพียงแต่ไปเชิญชวนให้เข้ามาใช้ของเราดังนั้นพอมาพูดถึงจุดนี้วันนี้ค่าเงินบาทควรจะต้องอ่อนคุณลาบดูสิ1เหรียญเนี่ยมาอยู่30 31บาทนานแล้วนะเคยอยู่ถึงที่แล้วตีซะว่า30บาทตีซะ30บาทต้องปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนแบงค์ชาติก็มักจะบอกโอ้เสถียรภาพแต่เขามีเข้าไปอินเตอร์เฟียร์เข้าไปแทรกแซงแต่ผมอยากเห็นแทรกแซงให้มันอ่อนนะการท่องเที่ยวดีการส่งออกดีประเทศที่เขาไม่ค่อยมีเงินซื้อเราอย่างน้อยๆเขามีดอลลาร์พวกนี้เขาต้องเก็บดอลลาร์หมดอ่ะก็ดอลลาร์มาจ่ายเราสิอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยนะประเทศมันก็จะรอดได้เพราะอย่าลืมนะผมว่าไม่ใช่รอดเพราะไอ้ค่าแรง300บาทตอนนี้กำลังพูดบอกไม่เป็นไรส่งออกไม่ดีขายไม่ดีพยายามมากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศคุณลาบค่าแรงขั้นต่ำ300บาทขึ้นจากเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วขึ้นอย่างผมขึ้นให้อย่างเก่งอ่ะ200กว่าบาทให้ 40% ราคาสินค้าขึ้นมากกว่า 40% นะจริงไหมรายได้คนกินเงินเดือนได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม 40% แต่ของแพงขึ้นมากกว่า 40% แสดงเขาติดลบนะแสดงเขาติดลบนะเงินเดือนขั้นต่ำอะไร 15,000 บาทเนี่ยถ้าไปถามสิ 15,000 บาทวันนี้พอไหมไม่พอคนโสดก็ไม่พอแล้วถ้ามีครอบครัวพอไหมดังนั้นนี่ผมลองบอกว่าคือพูดแต่มันง่ายฮะนะส่งออกไม่ได้ก็มากระตุ้นในประเทศคุณกระตุ้นเยอะๆรัฐบาลไงก็อัดเงินอีกอัดเงินอีกอะไรเกิดขึ้นเงินเฟ้อเกิดคำว่าเงินเฟ้อทุกคนก็รู้ยิ่งเฟ้อมากๆแสดงว่าค่าของเงินไม่มีความหมายมันก็คือวงจรอุบาทนะผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็คือบริหารประเทศไงก็แล้วแต่ตราบใดที่ประชาชนเลือกท่านให้บริหารได้ดีไม่ดีเขาก็ไม่เลือกท่านนะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ